สวยหน่อยค่ะตอนนี้ก็ยังเหมือนมีการอยู่จ้ะมีการอยู่ก็ต้องสอบสวนท่านทุกท่านคนให้คนรับอ่ะนะคนให้ทางว่าผิดด้วยหรือเปล่าก็ต้องดูนะเพราะนี่ปัญหาของเราก็คือมันมีคนเสนอก็มีคนรับมีคนให้มีคนเรียกและคนที่ก็ต้องสอบสวนว่าแล้วมีการกระทำความผิดด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะแต่ตำรวจทางผิดก็โง่โง่อยู่แล้วนะเดือนก็มีการพิจารณาอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ให้ติดตามอยู่ในนี้นะเรื่องตัดไฟอะคะท่านตอนนี้มีส่วนกระทบกับคนไทยบ้างหรือเปล่าคะไม่มีกระทบอะ